ขึ้นมาได้แล้วพ่อแม่รอพี่อยู่นะวิวกัลยาณีลูกทุ่งดังโพสต์สุดเศร้าหลังพี่ชายจมหายในแม่น้ำยังไม่พบร่างในนั้นมันเย็นขึ้นมาได้แล้วพ่อแม่รอพี่อยู่นะวิวกัลยาณีลูกทุ่งดังโพสต์สุดเศร้าหลังพี่ชายจมหายในแม่น้ำจากกรณีบอยจิตตกรอายุ45ปีพี่ชายนักร้องลูกทุ่งชื่อดังบิวกัลยาณีจมหายไปในแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาตั้งแต่วันที่4/66ยังไม่พบร่างอ่านข่าวเร่งค้นหาร่างพี่ชายนักร้องดังบิวกัลยาณีคนเห็นนั่งบนสะพานก่อนจมหายไปในแม่น้ำตาปีล่าสุดวันที่5 ธันวาคมบิวกัลยาณีนักร้องดังซึ่งเป็นน้องสาวได้โพสต์ข้อความเศร้าเป็นภาษาใต้ว่าพี่บอยขึ้นมาได้แล้วค่ะพ่อกับแม่และพวกเรารอพี่อยู่นะพี่รู้ไหมในนั้นมันเย็นแขบขึ้นมาตะกลับบ้านเราดีหว่าพี่ท่ามกลางคนวงการลูกทุ่งและแฟนคลับให้กำลังใจจำนวนมากกว่า1,000ข้อความอาทิตั๊กแตนชลดาบาวีอาสยามเข้ามาคอมเมนต์อาทิเป็นกำลังใจให้เดอบิวขอให้เจอพี่ชายเร็วๆนะคะกำลังใจนะน้องให้เจอไวๆรวมทั้งส่งกำลังใจให้เกิดปาฏิหาริย์อาทิเป็นกำลังใจให้ครับพี่บิวเป็นกำลังใจให้พี่บิวและครอบครัวนะครับขอให้เจอเร็วๆนะคะถ้าปาฏิหาริย์มีจริงขอให้น้องเขารอดและมีคนช่วยขึ้นมาก่อนแล้วนะคะสู้ๆค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะเป็นต้นอัศจรรย์ผลการรักษาวินัยไกรบุตรหลังขมากรรม5คนเปิดชื่อ2คนสุดท้ายพบยังมีชีวิตอยู่วินัยไกรบุตรหลังเปิดบุพกรรมขอขมา5คนอัศจรรย์ผลการรักษาเปิดชื่อ2คนสุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรมีคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่หนุ่มคงกระพันเผยคลิปล่าสุดวินัยไกรบุตรไปลำพูนรับชื่อเจ้ากรรม2คนสุดท้ายโดยเอ๋อรชัญญาภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรทำหน้าที่เป็นตัวแทนสามีเดินทางไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัยที่จังหวัดลำพูนอีกครั้งโดยขณะนั่งรถไปหนุ่มคงกระพันได้อัปเดตอาการเมฆวินัยซึ่งเอ๋อภรรยาอัปเดตอาการสามีสัญญาณดีขึ้นหลายคนสังเกตผิวเริ่มสีชมพูจากที่ดำดำเขียวๆที่บางคนบอกเหมือนศพตอนนี้สีผิวสีหน้าก็ดีขึ้นรูปหน้ากลับเข้ารูปเดิมย้อนการรักษาเกือบ5ปีทดลองรักษามาหลายขนาดยาที่ใครลองแล้วหายหรืออย่างน้อยเสมอตัวแต่วินัยไกรบุตรลองแล้วอาการยิ่งแย่โดยหนุ่มคงกระพันกล่าวว่าคนอื่นหายหมดยาระดับโลกนวัตกรรมใหม่คนอื่นถึงไม่หายไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยแย่ลงแต่วินัยไกรบุตรแย่ลงมันแปลกเอ๋เผยว่าอาจารย์หมอประวิตรอาจารย์หมอที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้รักษาวินัยไกรบุตรซึ่งเข้าใจคนไข้มากและเราปรึกษาอาจารย์หมอทุกอย่างและทำในสิ่งที่ไม่กระทบการรักษาอาจารย์เคยพูดคนที่เป็นเหมือนพี่เมฆเข้ามาหาอาจารย์หายหมดแล้วบางคนเดือนหนึ่งบางคน10ปีพอเราได้มาหาอาจารย์ไพศาลทิศทางดีขึ้นก็ดีใจมากล่าสุดอาจารย์หมอถอยยาแล้วซึ่งทุกครั้งที่ถอยยาตุ่มขึ้นอย่างน้อยๆเป็นพันต้องจับมือสู้เพราะ 7-14 วันมันถึงจะเริ่มสงบช่วงทรมานคือ14วันถึง1เดือนหลังปรับยาแต่รอบนี้ไปปรับยามาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนิ่งตุ่มไม่ขึ้นหนุ่มคงกระพันถึงกับลั่นว่าอัศจรรย์จนถ้าวันหนึ่งร่างกายเราผลิตสเตียรอยด์ได้เองเราถึงจะไม่ต้องใช้ยารายการยังเปิดภาพที่เมฆวินัยเคยป่วยช่วงพีคอาการรุนแรงผิวหนังเป็นตุ่มไปหมดด้วยมีเลือดออกหนุ่มกล่าวอีกว่าหลังจากที่เมฆไปขออโหสิกรรมทั้ง5คนตามขั้นตอนพิธีทำบุญกรวดน้ำให้ร่างกายเป็นบวกลดการใช้ยาโดยตุ่มไม่ระเบิดแปลกมากเลยโดยไปถึงบ้านอาจารย์ไพศาล
เบื้องต้นทราบว่าอาจารย์เปิดบุพกรรมสำหรับเจ้ากรรมนายเวรอีก2คนที่เหลือก่อนจะได้พบอาจารย์ซึ่งตอนนี้มีคนมาเข้าคิวรอพบอาจารย์พบมากได้คุยกับผู้ช่วยอาจารย์ทราบว่า2เจ้ากรรมนายเวรที่เหลือของเมฆวินัยมีคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และทั้งสองคนอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยคลิปรายการแอดูซูงซอสวีลิฟเอสดีโกฟิทัชเตอร์ไฮคาซอแวะเคลเป็นนมแคมแอดูไฮซีเอชมลิฟเอสดีเคจิงซอสวีสัตส์เคซิลดีฟิทัชเตอร์เคไฮคาซอนซีเอชมาดูเป็นนมเม็ดแคมเคสนันที่กลุ่มรูเป็นผู้หญิงรุดผู้ใจครับขอบันก็ลิฟเอสดีดีรับความนิ่มไอช่างมากทรงนงเพฮัตที่พีเอชดีมซีคุดก็จีฟีทัชสเตอร์ที่บังคเออมอินว่าไอซับเปกันเฮไอกลุ่มจันได้กับเนฟซีดีไอช่วยขับสันเรนีที่บอมจีเปย์พนาตาสายไทยกริงโดยมีดีต่างจีฮาซิเลคันเอตาลงทะวิดีโอโจซีเอเฮนวาเนตซีดีเอชซอมมีทาทันเป็นก่อนสิงทัชยาปีมาเอชยามจันคลีซีบิกตั้มนูยิงจะทัชยาตาวมาปีทันซีฟีทัชสเตอร์ที่ทัชจีคงหลุดเอชมาจอนเนตเลคันเอที่เคซีเมิร์กเฮนวาทัชมีฮันดีเคราเมกีวินเนไซทีมาทัชเคเปลินมาจีฟีทัชสเตอร์ลีคลับปีเป็นซอสวีจันไดมคานานเคเดนฮนาลิฟเอสดีทีเอชปีรอกับมีมิซาริเกตคนสิ่งที่เกิดคนทาฮิโพซีเอชมเลคันเอตั้งคาเทมวาที่คลุมรวมเนตซีดีเอชเรนีทัดเป็นผู้หญิงที่มีคนดีรถเป็นผู้ใจตายยิงกันนะอชยาคลอปีเลยรู้สึกแตกตั้งคาเดมอชยังสินจินอชันนี่คุดสปาฟกริงเฮออคนที่มาเอทูเดย์มท.1สั่งทุกจังหวัดป้องกันแก้ไขฝุ่น PM 2.5 ย้ำบังคับใช้กิโลเมตรคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอนุทินสั่งการทุกจว.ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ย้ำบังคับใช้กม.คุมแหล่งกำเนิดมลพิษพร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความร่วมมือภาคประชาชนวันที่6ธันวาคม66นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยมท.กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครดำเนินการสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 66-67 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปีประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีสาเหตุทั้งจากโดยธรรมชาติสภาพอากาศและภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์และกิจกรรมของมนุษย์จนเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในปริมาณสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสนับสนุนการสั่งดำเนินการตลอดจนแจ้งเตือนแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยให้ฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่แหล่งกำเนิดกำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
ไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่โล่งการคมนาคมขนส่งอุตสาหกรรมและการก่อสร้างส่วนกรณีการเผาในพื้นที่การเกษตรให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ตลอดจนใช้กลไกอาสาสมัครร่วมรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการกำจัดหรือใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ไปสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแทนเช่นการไถกลบตอสั่งการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้กองอำนวยการปภ.จังหวัดทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุในกรณีต่างๆปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอาทิพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ป่าพื้นที่การเกษตรพื้นที่ริมทางและพื้นที่ชุมชนเมืองตลอดจนข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงข้อมูลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมกับมีแนวทางปฏิบัติแต่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แต่ละระดับอย่างชัดเจนตลอดจนประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งชุดเฝ้าระวังระดับพื้นที่สนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องปรามการลักลอบเผาในเขตพื้นที่ป่าเขตพื้นที่การเกษตรนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าทั้งนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหมอกควันหรือระดับปริมาณฝุ่น PM2.5 แนวโน้มสูงเกินค่ามาตรฐานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นอย่างเข้มงวดกรณีที่เกิดไฟป่าให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะชำนาญประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์เข้าระงับเหตุการณ์โดยเร็วท่านมท.1ห่วงใยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายจึงเน้นย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐจัดอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมกรณีการเกิดไฟป่าที่กำลังภาคพื้นที่เข้าถึงยากให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยานเข้าสนับสนุนและให้ดูแลด้านสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบด้วยนางสาวไตรสุรีกล่าวว่านายอนุทินยังได้เน้นย้ำให้มีการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาได้เข้าใจต่อสถานการณ์มาตรการข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนส่วนการดูแลสุขภาพประชาชนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ดำเนินการให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลหรือการให้ความรู้ผ่านช่องต่างๆและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยเซฟตี้โซนหรือห้องปลอดฝุ่นเพื่อดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพในกรณีจำเป็นต่อไป